นะให้นิยามคำว่าจิตได้ชัดที่สุดนะจิตคือความสว่างต้องเป็นความสว่างที่เห็นได้ในขณะที่เราหลับตาอยู่ในที่มืดเท่านั้นนะครับเห็นไหมมันเบรกเลยฮะต้องเลยนะครับเห็นไหมในเรื่องจิตลุงมันชัดตรงนี้แหละจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาเห็นไหมครับผมว่ามีผมคนเดียวนะในแผ่นดินเนี่ยพูดคำพวกนี้นะเออก่อนเดี๋ยวจิตเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตนั่นนะครับไม่ว่าที่ใครที่วันแน่ๆแล้วนะแม้แต่หลวงพุทธทาสเหมือนกันนะยังมีจิตกับใจใจกับจิตอยู่แปลว่ามันผมว่าไม่ชัดนะแต่คำสอนท่านดีมากนะครับท่านพุทธทาสผมติดใจอยู่แค่คำไหนหนึ่งนะฮะมีทั้งประชดด้วยนะครับหนึ่งพระพุทธรูปบังพระธรรมอันนี้ผมเป๊ะเลยยอดเยี่ยมมากคำนี้มันก็แปลว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปถ้าบอกว่าพระพุทธรูปคือรูปคือสสารวัตถุนะพระธรรมคือพลังงานถ้าพระธรรมต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยนะซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปมันเองเห็นไหมครับสังเกตให้ดีนะพระพุทธรูปนะแต่ก่อนนั้นที่นี่นะครับเอาพุทธรูปที่หวังไว้ที่จะเอาไว้ในโบสถ์หนึ่งที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมก็อุตส่าห์ทำกันอย่างดีนะครับอย่างดีมากๆเลยครับพอเวลาอยู่ในโบสถ์แล้วจะปิดทองเรียบร้อยซื้อซ้ำไปนะครับที่ไหนได้ไม่ได้เอาไปใส่ในโบสถ์ซะแล้วให้ใครไปก็ไม่รู้ก็เลยแล้วไปจบใช่ไหมผมเป็นคนอย่างนั้นด้วยนะครับอะไรจบไม่เป็นไปตามนั้นก็โอเคแล้วไปก็แค่นั้นเองอะไรกันจะเล่าเรื่องนี้คำที่สองครับท่านพระพุทธทาสนะครับอีกคำหนึ่งเป็นคำประชดผ้าเหลืองบังพระสงฆ์ท่านพูดประชดพระสงฆ์ทั่วไปนี่ครับคำที่สามก็แล้วกันนะก็คืออิทัปปัจจยตาท่านใช้เวลาอธิบายให้กับพระศิษย์ลูกหาของท่านนะถึง15ปีนะครับอิทัปปัจจยตาเนี่ยของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันเนี่ย15ปีให้รู้ว่าจึงมีผู้เก็ตเข้าใจได้นะครับผมพูดแค่3ไม่ถึง10ไม่ถึง5นาทีเลยอิทัปปัจจยตาเนี่ยจริงสบายมากเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่ถึงนาทีด้วยเอาอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งที่เดียวกันใช่ไหมครับรูปกับนามอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมสสารพลังงานอยู่ที่เดียวกันใครจะแยกได้เลยก็แยกรูปแยกนามนะฮะมันก็จะออกมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริงชัดเจนนะครับ